ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูกะหรี่พับมัสมั่นไก่วิธีทำมัสมั่นไก่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นปลาลูโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อไก่ผัดพอสุกค่ะเติมกะทิสำเร็จรูปหอมใหญ่มันฝรั่งและแครอทปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนไส้แห้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวลงในอ่างผสมเปิดเครื่องตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเนยขาวลงในอ่างผสมเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในหุ้มแป้งให้มิดแล้วรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนแป้งเป็นทรงกลมตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดหงายขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้มัสมั่นไก่ที่ผัดไว้ลงตรงกลางพับครึ่งแล้วจับจีบให้สวยงามนำกะหรี่พับลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านนำขึ้นพับไว้แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกะหรี่พับมัสมั่นไก่เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้